จะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายที่ตั้งเป็นเป้าหมายของเราจริงๆไม่ได้ตั้งตามคนอื่นหรือตั้งเพราะสังคมกดดันพอดแคสต์ podcast นี้มีคำตอบมาฝากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับกล้วยไม้ lecture back podcast กับเจนนี่หรือกล้วยไม้ผู้ที่เชื่อว่าเราก็ตั้งเป็นนักออกแบบชีวิตตัวเองพอดแคสต์ podcast นี้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ครบทุกมิติ มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในแบบของเรามาฝากกันค่ะวันนี้เราอยู่กับเรื่องเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องที่คุยกันได้นานมากน่าจะมีอีกหลายเอพิโซดมากมาเลยค่ะแต่ในวันนี้คําถามของเราคือจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ตั้งเป็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นจริงๆเป็นเป้าหมายของเราจริงๆเราอินกับมันจริงๆคำถามนี้นะักเรียนถามกล้วยไม้มาอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็เอาจริงๆนะถึงบอกว่าตอบให้ได้ กล้วยไม้ก็ไม่ได้มีคําตอบให้ค่ะเพราะถ้ากล้วยไม้เป็นคนตอบเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากตัวของทุกคนเองนะคะซึ่งนั่นแปลว,ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของคุณไงเพราะฉะนั้นคําถามนี้คุณเองนั่นแหละค่ะที่ต้องตอบว่ามันคือเป้าหมายของคุณหรือเปล่าซึ่งวันนี้กล้วยไม้มีแนวทางนะคะที่จะช่วยให้เรามีการตระหนักรู้ในตนเองหรือเรียกว่า self awareness มาฝากกันง่ายๆ3ข้อเพื่อลองมาเช็คดูค่ะว่าสิ่งที่ตั้งเนี่ย เป็นสิ่งที่เป็นเราจริงริงหรือเปล่าและใครที่ตั้งคําถามและอาจจะยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรนะคะสกิลนี้เราค่อยๆฝึกกันไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านกระบวนการเหล่านี้ค่ะมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือเลิกตั้งคําถามค่ะตราบใดที่เรายังตั้งคําถามอยู่ว่ามันใช่ไหมนะหรือว่ามันไม่ใช่คิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ำมาวนไปวนมาแต่ไม่ยอมลงมือทํา ยุคนี้หลายคนนะคะชอบตามหาแพชชั่นกันเราต้องได้ทำสิ่งที่รักนะต้องได้ทำสิ่งที่ชอบจะต้องเจอมันก่อนนะไอ้แพชชั่นเนี่ยเราถึงจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างถ้าไม่เจอก็อไม่ทำสักอย่างนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วแพชชั่นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรารักที่อยากจะทำมันมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาลอยๆนะคะทุกคนมันเกิดจากการลอง เกิดจากการทำเกิดจากการผิดพลาดแล้วก็ทําใหม่วนไปเรื่อยๆจนได้รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แค่นั่งคิดถึงมันเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะเราต้องลงมือทําซึ่งบางอย่างนะคะตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่นะมันดูเหมือนโอ้ไม่ใช่เลยยากลำบ,กบากมากๆแต่พอทำไปแล้วค่ะบางทีถ้าเกิดความชำนาญแล้วมันสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้ แม้แต่สร้างคุณค่าให้ตัวเราเองที่เราก็รู้สึกว่าภุ่มใจเหลือเกินนะคะที่ได้ทําสิ่งนี้ขึ้นมาในสักวันหนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นพาชันก็ได้นะคะเคสนี้กล้ยไม้นึกถึงเคสทางธุรกิจเนาะที่อยู่ในหนังสือนะคะของอาจารย์เกตวดีที่เขียนเล่าเรื่องราวนะคะของน่าจะเป็น ของคนญี่ปุ่นที่เขาไปสืบทอดธุรกิจถ้าจำไม่ผิดเป็นเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้ประมาณนี้ค่ะของที่บ้านตอนแรกเขาไม่ชอบเนาะเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่อยู่กับธุรกิจนั้นมานนานมากตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพอได้มีโอกาสได้สืบทอด วเต้าหู้หรือน้ําเต้าหู้ของแบรนด์เราเนี่ยสามารถส่งคุณค่าที่ดีส่งมอบรอยยิ้มสง่งมอบความสุขให้กับลูกค้าได้ก็เลยกลายเป็นแพชั่นที่ยิ่งใหญ่ของเขาไปเลยนะคะแล้วเขาก็ลงมือทํทาทั้งที่ตอนแรกไม่ได้ชอบแล้วก็รู้สึกว่าลําบากมากในการที่จะทํามันตัวอย่างใกล้ตัวอีกหน่อยะคะ่ะคือตัวกล้วยไม้เอกนะคะเดิมทีก็เป็นคนที่ห่างไกลกับการตระหนักรู้ในตนเองการตั้งคําถามการเข้าใจตัวเองมากๆนะคะเคยเป็น คนที่เขาเรียกว่าประสบปัญหาจากการไม่เข้าใจตัวเองมาก่อนสุดท้ายนะคะไปๆมาๆศึกษาแหลกแล้วก็กลายมาเป็นกล้วยไม้ในปัจจุบันนี้นะคะที่นั่งอัดพอดแคต์ให้ทุกคนอยู่จะบอกว่าเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะจนกว่าเราจะลองการที่กล้วยไม้มาถึงจุดดีได้เนาะเพราะได้โอกาสค่ะนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ออกมาสอนเริ่มสอนหลังจากนั้นพอเราลองทํา คลาสสอนตั้งเป้าหมายแลวเรารักในกระบวนการที่ได้ช่วยคนให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยค่ะทุกคนแพชันเต็มเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตั้งคำถามอย่างเดียวว่ามันใช่ไม่น่ามันจะดีไม่น่าเราจะทำดีไหมถ้ามันไม่ใช่จะทำยังไงดีคำถามเหล่านี้ค่ะไม่ได้ทำให้เราขยับตัวลงมือทำเริ่มลองจะทำบางอย่างจริงจังแล้วพอเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่มีทางให้คำตอบอะไรกับตัวเองได้เลย มันจะเหมือนกันพายเรือวนในอ่างค่ะเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้หยุดตั้งคำถามก่อนนะคะแล้วไปทดสอบกันค่ะภาษาที่ก้้ยไม้ใช้นะคะจะเรียกว่า prototyping หรือการสร้างตัวต้นแบบจำลองขึ้นมาเป็นชิ้นเล็กๆล,ลองทดสอบลองไปถามลองไปคุยลองลองมือทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะหาคำตอบมันดูค่ะแล้วคำถามว่าใช่ไม่ใช่มันจะ บาลงแล้วเราจะได้คำตอบอะไรบางอย่างที่มาต่อจิกอ๊กซอให้มันนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่2ข้อนี้หลายคนอาจจะทำบ่อยอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่เคยทำนะคะใครที่ทำบ่อยอยู่แล้วลองมาดูคุณภาพของมันเนาะว่าเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนมันก็คือการคุยกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะและที่สำคัญเนาะต้องคุยแล้วคุยให้จบแล้วก็จริงใจกับตัวเองให้มากที่สุดด้วยค่ะ กล้วยไม้พูดทุกคลาสนะคะให้น้องๆทั้งมหาลัยรวมถึงคลาสไไไวัยกลางคนเจ้าของธุรกิจเลยด้วยซ้ำว่าหลายครั้งที่เราหลงทางเพราะเรายังไม่เคยรู้จัก Core Value หรือว่าแก่นคุณค่าหลักในชีวิตของเราซึ่งไม่แปลกคับเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยถูกสอนให้รู้จักมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้ก็เลยอยากลองเชิญชวนทุกคนว่าให้ลองใช้ใจนะคะคุยกับตัวเองดูว่าฉันเป็นใครฉันให้คุณค่ากับเรื่องอะไรบ้างฉันต้องการอะไรในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่บางคนแค่ต้องการมีความสุขแต่ก็ต้องนิยามให้ได้ว่าความสุขของเรามันคืออะไรบางคนอยากนอนเลี้ยงแมวอยู่บ้าน เราก็ต้องนิยามมันให้ได้นะว่าทาไมการอยู่กับแมวมันถึงให้ความสุขกับเราเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะลองคุยกับตัวเองให้มากขึ้นให้ละเอียดให้จบแล้วก็จริงใจกับตัวเองสิ่งเหล่านี้พอเราเจอแก่นหลักนะคะในการที่เราเป็นตัวเองหรือสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยากมากๆเลยค่ะเมื่อเราเจอแล้วครั้งหนึ่งอันนี้พิสูจน์ได้เลยจากทุกคลาสที่กุ้ยไม้สอนมานะคะอีกคำถามสำคัญคือ จับให้ได้แล้วก็ไล่ให้ทันนะคะว่าจริงๆแล้วคุณกำลังกลัวอะไรอยู่หรือว่าไม่อยากยอมรับอะไรอยู่หรือเปล่าเช่นทำไมถึงไม่กล้าตั้งเป้าหมายทำไมถึงกลัวว่าตัวเองจะเหมือนหรือไม่เหมือนคนอื่นยังไงบ้างคำถามพวกนี้ลองใช้ถามแล้วก็คุยกับตัวเองให้มากขึ้นบางทีเราอาจจะได้คำตอบที่อยู่ในใจว่าที่เรายังลังเลสงสัยนู่นนี่นั่นเพราะเรากลัวจะไม่ดีในสายตาคนอื่นหรือเปล่านะ หรือเรากําลังกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าซึง่งจริงๆแล้วบั๊กตรงนี้เนาะหรือเป็นโซ่ที่ถ่วงขาเราอยู่ะคะ่ะจริงปลดล็อกนิดเดียวเนี่ยเราสามารถเติบโตแล้วก็ไปทําอะไรนะคะได้อีกเยอะจะเดินทางไกลยอย่าแบกอะไรหนักๆค่ะพวกนี้เนี่ยแบกไปด้วยแล้วมันรัง้งเนาะมันเหนื่อยนะคะฝึกที่จะมองสิ่งที่บล็อกตัวเองอยู่ออกให้ได้นะคะแล้วมันจะทําให้เราโล่งขึ้นเยอะเลยข้อ3ตั้งเป้าหมายระยะไกลให้เป็นนะคะมองชีวิตเป็นเกมระยะยาว และก็รับผิดชอบในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่ะหลายคนมักจะมองเห็นเหมือนหินเนาะไม่กี่ก้อนที่อยู่ตามทางข้างหน้าถ้าเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแล้วมัวแต่มองมันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้มองหินนี้ก้อนใกล้ๆหรือก้อนถัดไปที่เรากําลังจะกระโดดเนี่ยเราก็กลัวจะตกน้ำเนาะแต่ปัญหาก็คือ เรามม่แต่มองก้อนใกล้ๆชิ้น2ชิ้นข้างหน้าแต่เราไม่เคยมองไปไกลๆเลยว่าไอ้โขดหินเนี่ยมันจะพาเราไปทางไหนนะมันอาจจะไม่ได้พาตรงดิ่งไปฝั่งตรงข้ามนะคะแต่มันอาจจะพาเราตามน้ําไปก็ได้นะคะเราไม่มองสักหน่อยว่าปลายทางมันพาเราไปไหน เอาจริงๆกล้วยไม้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างยากนะคะสําหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยคิดเนาะแม้แต่ในคลาสเวิร์กชอปของกล้วยไม้เอ,เองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแต่อยากจะชวนมองนะคะว่าเฮ้ยให้เรามองหน่อยว่าที่เรากำลังจะไปเนี่ยเรากำลังจะเดินไปไหนจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยอยากจะไปไหนเพราะว่าการมีเป้าหมายระยะไกลเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยให้เป็นเหมือนเข็มทิศหรือว่า GPS เนาะ ที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังก้าวไปในก้าวสั้นๆเนี่ยมันกําลังพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าบางทีการที่มัวแต่งงกับเป้าหมายระยะสั้นๆเนาะอันนั้นก็ต้องเอาอันนี้ก็ต้องเอาแล้วเราไม่ได้ดูเป้าหมายที่เป็นภาพใหญ่ภาพไกลที่สุดของชีว่าเราต้องการอะไรเนี่ยบางทีเป้าหมายเล็กๆเป็นร้อยอันเป็นล้านอันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ทําให้เราสับสนแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพทางนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไปเรียนอันนี้สิดีคอร์สนี้ก็ต้องไปนะเฮ้ยเทรดคริปโตก็ดีเฮ้ยทำอสังหาไมาหรือลงทุนทำธุรกิจเอ้ยหรือไปเรียนต่อปริญญาโทดี เย,เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแน่นอนว่ามันเป็นเป้าหมายที่คนในสังคมส่วนใหญ่ตั้งกันเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้มองดูเป้าหมายจริงๆปลายทางของเราว่าเราอยากทำอะไรเราอยากเป็นใครเราอยากมีชีวิตยังไงตัวเลือกเหล่านี้นะคะมันก็จะทำให้เราสรับสนแต่ถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายข้างหน้าของเราคืออะไรเจอคอลเวลูของตัวเองเนาะในข้อ2เราก็จะเลือกได้ค่ะว่าเป้าหมายระยะสั้นๆหินก้อนใกล้ๆทั้งหลายเนี่ยเราควรจะเลือก ไปเส้นทางไหนเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายของเรานั่นเองอยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคะทุกคนถ้าเราเดินหลงทางไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยรู้ตัวอีกทีกลับลำไม่ทันแล้วนะสุดท้ายให้อยู่บนความเป็นจริงค่ะให้ดูด้วยว่ามีสิ่งที่เราควรจะรับผิดชอบหรือเปล่าแต่ว่าเราหนีมันอยู่ทั้งภาระหน้าที่แล้วก็ความฝันเลยนะคะบางทีเราไม่กล้าตั้งเนี่ยเพราะเรารู้ลึกๆอยู่แล้วว่าเราต้องทำมันค่ะแต่เรากลัวที่จะทำมัน เพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องทำก็ต้องทำนะคะมาสรุปกันอีกครั้งนะคะ 3. ข้อที่ก้อไม้ชวนทุกคนมาถามตัวเองเนาะเพื่อให้เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าข้อแรกก็คือเลิกตั้งคำถามค่ะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทำดีไม่ทำดีแต่ให้ไปลองลงมือทำบางอย่างค่ะเล็กๆน้อยๆก็ได้เราจะได้คำตอบมากขึ้นว่ามันใช่หรือไม่ใช่ ข้อ2ให้เราคุยกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะใครที่คุยเยอะอยู่แล้วลองคุยให้จบนะคะไม่วนเป็นเรือภายในอ่างแล้วก็ลองจริงใจกับตัวเองให้มากที่สุดดูค่ะหาแก่นของตัวเองนะคะให้เจอว่าเราให้คุณค่ากับอะไรฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรและอย่าลืมจับให้ทันนะคะว่าเรากลัวอะไรอยู่หรือเปล่าที่ทำให้เราไม่กล้าตั้งเป้าหมายที่ทำให้เรายัางกังวลหรือสงสัยแล้วเราไม่ไปไหนมาไหนสักที สุดท้ายนะคะลองถามตัวเองถึงเป้าหมายที่เป็นเกมระยะยาวของเราว่าเราต้องการอะไรอยากไปที่จุดไหนหรือป้ายทางไกลๆมีอะไรที่เราจะต้องทำจะต้องรับผิดชอบอยู่บ้างให้เอาตรงนี้มาช่วยตั้งมันก็จะช่วยลดความสับสนของเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางที่มีเต็มไปหมดนะคะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรที่ปลายทางกันแน่คะ่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเริ่มไม่ถูกหรืออยังมีเพื่อนมาเริ่มด้วยกันนะคะผ่านการทำเวิร์กช็อปลองคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้นะคะใต้พอดแคสต์นี้ได้เลยถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้แน่นอน แต่เบื้องต้นนะคะมีเวิร์กช็อปหลายอันมากที่กุ้ยมายจะมีสอนไว้ใน Youtube ด้วยแล้วก็อยู่ใน Facebook ด้วยนะคะถ้าใครอยากเรียนนะคะลองทักมาที่ไลน์นะคะ official ของกุ้ยมายลักเชอร์แบ็กเดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i ชัเหมือนกันแล้วก็มีอะไรสามารถทักมาปรึกษาได้นะคะทั้งเรื่องเป้าหมายการเงินเป้าหมายชีวิตแล้วก็เป้าหมายอื่นๆ แล้วหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับกล้วยไม้ l l e like t u u r e b c k p p o d c s t t ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ